ผู้ชมคะผมไม่ใช่ทหารผมเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหารนี่เป็นคำประกาศชัดๆของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบนถนนการเมืองหลังจากที่มีสัญญาณสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่2นะคะแต่ว่าปัจจัยเกื้อหนุนที่สำคัญอยู่ที่กองหนุนที่จะผลักดันไปให้ถึงเป้าหมายค่ะค่ะและปัจจัยกองหนุนที่สำคัญในการสนับสนุนรัฐบาลคสช.และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือกองทัพประชาชนและอำนาจพิเศษค่ะที่อยู่ในมือเวลานี้นะคะว่าเอื้ออำนวยได้มากน้อยแค่ไหนติดตามรายงานจากคุณปัญญาทิวสังวานค่ะทางนี้ผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่ได้รังเกียจอะไรกับนักการเมืองพรรคการเมืองเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีแต่ผมไม่อาจยอมรับผู้ที่ทำผิดกฎหมายผู้ที่ไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมหรือผู้ที่ต่อต้านอำนาจรัฐนะครับและผมพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกคนได้ที่มีอุดมการณ์รักชาติและทำเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนผมมองว่าปัญหานั้นไม่ได้หมายถึงความขัดแย้งนะครับแต่ปัญหาก็คือจุดเริ่มต้นของความสามัคคีอาจจะเป็นภาพสะท้อนตอกย้ำว่าไม่ได้รังเกียจนักการเมืองหรือพรรคการเมืองและพร้อมที่จะทำงานร่วมกันภายใต้อุดมการณ์ความรักชาติแต่ก็มีเงื่อนไขที่ชัดเจนอยู่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ไม่อาจยอมรับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมหรือผู้ที่ต่อต้านอำนาจรัฐได้โดยการประกาศจุดยืนและท่าทีชัดกลางรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาและการประกาศจุดยืนและท่าทีของพลเอกประยุทธ์ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลสืบเนื่องจากข้อสงสัยการพูดคุยระหว่างรัฐมนตรีกับอดีตนักการเมืองภายในทำเนียบรัฐบาลก่อนจะมีกระแสจัดตั้งครม.ในทำเนียบรัฐบาลและล่าสุดคือการแต่งตั้งสองพี่น้องตระกูลคุณปื้มโดยนายสนธยามาดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองส่วนนายอิทธิพลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่อดีตนักการเมืองหรือกลุ่มพรรคการเมืองใหม่และเก่าแสดงท่าทีเป็นพันธมิตรทางการเมืองหรือเป็นไปในเชิงบวกกับพลเอกประยุทธ์ในเวลานี้เริ่มมีมากขึ้นนั้นเป็นเพราะการปรับเปลี่ยนท่าทีของพลเอกประยุทธ์ต่อสถานการณ์ที่รัฐบาลคสช. อยู่ในช่วงขาลงที่ผ่านมาทำให้กองหนุนที่มีอยู่หดหายไปจำนวนมากกระทั่งพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษต้องออกมากล่าวย้ำเตือนในฐานะผู้มากประสบการณ์ทั้งการเมืองและการทหารตู่ใช้กองหนุนไปเกือบหมดแล้วแทบจะไม่มีกองหนุนเหลืออยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราสามารถแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาดีของเราที่มีต่อประชาชนชาวไทยกองหนุนจะมาเองจะมีกองหนุนมาเองเพราะฉะนั้นขอให้ดำรงความมุ่งหมายและเพิ่มเติมกองหนุนให้มากขึ้นให้ได้ตู่ทำได้พวกเราก็ทำได้และกำลังทำกันอยู่และถ้าหากสำรวจกองหนุนของรัฐบาลคสช.ในเวลานี้อาจแยกออกได้3ส่วนคือ1กองหนุนที่เกิดจากกองทัพโดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นฐานสำคัญที่รวมเป็นสมาชิกคสช. 2กองหนุนที่เกิดจากภาคประชาชนและสุดท้าย3คือกองหนุนที่เกิดจากอำนาจพิเศษที่ถือเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้รัฐบาลคสช.ไปต่อได้หรือไม่ในช่วงโค้งสุดท้ายของบ้านเมืองที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หรืออีก10เดือนข้างหน้านับจากนี้ส่วนนักการเมืองหรือกลุ่มพรรคการเมืองอาจจะไม่ใช่กองหนุนขนาดแท้หรือตัวจริงในสถานการณ์นี้แต่อาจจะเป็นกองหนุนเพื่อรักษาสมดุลทางการเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้นและปัจจัยสำคัญที่มากไปกว่านั้นคือกลุ่มพรรคการเมืองขนาดเล็กเมื่อรวมเป็นกองหนุนในตอนนี้ย่อมไม่มีสิทธิ์ในอำนาจการต่อรองเกมทางการเมืองเหมือนกับพรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้จึงเป็นเหตุผลให้รัฐบาลคสช.ดึงกองหนุนทางการเมืองเข้าร่วมงานได้อย่างวางใจปัญญาทิวสังวานไทย PBS รายงาน